เอกชัยเปิดมาเสาแรกไม่ผ่านนะครับแต่ว่ายังได้เก็บเล่นต่อหยับขวาอีกครั้งหนึ่งเข้าไปในกรอบหนมงไม่ดีครับเป๋าออกหลังไปครับเป๋าพิกของอานนท์ให้ไม่แม่นนะครับมาครับตรงนี้ลุยเข้ามาแล้วครับจังหวะลุยของณัฐวุฒิได้จบเหมือนกันครับเชโลโอ้โหบุกต่อเนื่องเลยครับต้นเกมสปีดต้นเนี่ยฉีกโยกโยกดวลกับไฮเพลวินแล้วมีโอกาสหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมตรงนี้มีโอกาสได้จบไปติดบล็อกก่อนนะครับปากยูทองมาบล็อกได้ทันครับยิงไป5ประตูเลยครับกองหลังจอมเคลื่อนประตูเลยครับไฮเพลวินกูสีเปล่าครับจังหวะเข้าลูกนี้ของนัทธวุฒิไปเบรกฟาวครับชาดกุลกาลินหมาครับให้ช่องนี้สวยเลยครับหมาของนัทธวุฒิตัดมาตรงตัวกำพลนะครับโอ้ให้มาแหลมแหลมแล้วนะครับตรงนี้ราชบุรีกำลังชิงเหลี่ยมกันอยู่ครับเป่าชุ่มของราชบุรีครับโดยไฮเพียววินขอชุ่มอีกครั้งนึงครับเชโรโดยสัญชัยนัทวุฒิกูสินเป่าแล้วครับนัทวุฒิไปทำฟาวใส่อานนท์นะครับนัทวุฒิบุญสุวรรณขยับด่วนกับราฟาเอลยานเซนหวางซ้ายโค้งตรงนี้ได้บอกจ่อบอลชนเสาครับยศศักดิ์ชวนะโอ้โหไม่เป็นประตูครับเชโรยังได้อยู่แล้วซัดชนอีกทีนึงแล้วซัดอีกทีนึงเรียบร้อยครับสะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากนัทวุฒิบุญสุวรรณนะครับนาที72เลยครับโปต้องยิงทีเดียว3ครั้งเลยครับในเพลการบุกของเทโรกว่าจะได้ประตูขึ้นนำครับ